ข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ยังไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเชื่อสำหรับสื่อออนไลน์ที่เผยแพร่ข่าวสารบิดเบือนนะคะสร้างความแตกแยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะได้แจ้งเตือนกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าวสารบิดเบือนสร้างความหวาดระแวงและยุยงปลุกปั่นข่มขู่ให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวพบใบปลิวในพื้นที่อำเภอแม่ลานและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีข้อความบิดเบือนข้อเท็จจริงในหลายรูปแบบใช้วาทกรรมบิดเบือนประวัติศาสตร์สร้างความสับสนความหวาดระแวงยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการนำเงื่อนไขทางเชื้อชาติศาสนามาตุภูมิมาสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพื่อสร้างความเกลียดชังและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในพื้นที่อีกทั้งยังมีข้อความข่มขู่พี่น้องมุสลิมที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนตำรวจทหารและกำลังภาคประชาชนที่ปฏิบัติงานและความร่วมมือกับภาครัฐจากกรณีที่เกิดขึ้นนะครับทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าการแสดงออกทางอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์อันดีงามของพื้นที่ถือเป็นสิทธิ์และเสรีภาพที่สามารถแสดงออกได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มักมีการแอบแฝงกิจกรรมแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเพื่อสร้างความเกลียดชังและความแตกแยกให้เกิดขึ้นส่วนการเข้ามาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั้นภาครัฐส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถสอบมาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างเท่าเทียมครับทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธีเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นและขอให้ใช้วิจารณญาณตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนส่งต่อเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีและอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341หรือที่เพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเพจใหม่นะคะเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงค่ะ